สวัสดีทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ลิสตันชาแนลนะครับผมและผมต้นลิสตันครับช่วงนี้โควิด-19 คุณผู้ชมนะครับผมไม่สามารถออกไปเที่ยวไหนได้นะครับช่วงนี้ยูทูบเบอร์หลายท่านก็อยู่บ้านนะครับไม่ได้ไปเที่ยวไหนกันนะฮะส่วนมากก็จะอยู่บ้านกันนะแล้วคอนเทนต์ที่ยูทูบเบอร์เขาทำในช่วงนี้คืออะไรทำอาหารกินอยู่บ้านนะผมนี่คือคอนเทนต์ที่ช่วงนี้น่าจะเป็นอะไรที่ยูทูบเบอร์หลายคนต้องทำนะครับผมนะผมก็คือหนึ่งในนั้นนะครับผมวันนี้ก็จะมาทำอาหารนะครับจากที่เคยพูดไว้ว่าเฮ้ยฉันไม่ทำอีกหรอกอะไรอย่างนี้นะครับผมก็จังหวะมันได้แล้วก็ต้องทำนะก็สำหรับวันนี้นะครับไปดู YouTube มาก็เจอคุณยายท่านหนึ่งนะฮะเขาเรียกแกว่าป้าแอลป้าแอลมาสเตอร์เชฟนะครับป้าแอลแกทำขนมอย่างหนึ่งครับก็คือขนมดาวล้อมเดือนนะฮะคือป้าแอลแกพูดได้ดีมากอย่างหนึ่งผมสุดประทับใจที่แกพูดนะแบบว่าที่ป้าแกมาเนี่ยคือแกไม่ได้หวังอะไรเว้ยป้าแกบอกว่าหวังที่จะสืบทอดขนมไทยให้มันมีต่อๆไปเฮ้ยเจ๋งนะครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้นะฮะก็จะมาสืบทอดนะครับเจตนารมณ์ของป้านะฮะโกนทำไมคนจะหลับจะนอนโอ้โหหรือโดนกระทืบแม่งเกี่ยวกากนะเกี่ยวกากมันจะรอดไหมนะครับผมก็ทุกคนก็ไปดูแล้วกันนะฮะขนมดาวล้อมเดือนไปดูกันนะครับไปชี้ไปทางโน้นทำไมอยู่ที่เดิมตลกแล้วใช่ไหมอ้าวนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มกันที่แป้งนะครับผมนะแป้งเราก็จะใช้เป็นแป้งข้าวเหนียวผู้ชมแป้งข้าวเหนียวนะครับนะกะทินะครับปกติคือบางสูตรก็จะใช้น้ำในการที่จะนวดแป้งนะครับผมแต่ผมเห็นบางสูตรใช้กะทิก็กะทิก็ได้นะครับผมอันนี้เขาไม่ได้จ่ายนะฮะกะทิชาวลังกาวีสำหรับวันนี้นะครับสีนะครับผมจะใช้เป็นสีขาวก็คือผมจะไม่ได้ใช้อะไรผสมก็คือเป็นสีขาวของจากแป้งนะครับผมแล้วก็จะใช้เป็นสีเขียวนะครับผมจะมีสีขาวกับสีเขียวนะบัวลอยของเราวันนี้เนาะไม่เป็นการเสียเวลานะครับโอเคเดี๋ยวกลับกล้องมาถ่ายตรงมุมที่ผมทำดีกว่าป่ะกลับกล้องอ้าวผู้ชมครับขั้นแรกเราจะใส่แป้งมันลงไปก่อนนะฮะมากน้อยก็ตามชอบนะจ๊ะแล้วเราก็ใส่กะทิลงไปนะอันนี้เดี๋ยวเก็บไปสีเขียวนี่ก่อนโอเคเดี๋ยวเราก็ใส่กะทิลงไปอันนี้ก็จะค่อยๆใส่นะครับจะไม่ใส่แบบว่าบกลงไปทีเดียวนะฮะจะค่อยๆใส่ค่อยๆนวดไปค่อยๆเติมไปเรื่อยๆนะจ๊ะนวดโอเคเดี๋ยวเราไปดูตอนนวดแป้งเสร็จแล้วกันนะครับผมโอเคไปโอเคสีขาวแล้วก็ได้แล้วคุณผู้ชมนี่นะโอ้พร้อมปั้นแล้วคุณผู้ชมแม่มันก็ไม่ยากนะเราก็ทำได้นะเว้ยนี่คือครั้งแรกของการทำขนมก็สุกโอเคนะฮะโอเคเราได้สีขาวแล้วเดี๋ยวเราพักสีขาวไว้เดี๋ยวเราจะไปทำสีเขียวดีกว่าครับผมไปต่อไปทำสีเขียวนะจ้าเราก็จะใส่แป้งไปเหมือนเดิมใส่แป้งไปแล้วก็จะใส่น้ำใบเตยนะครับที่ผมคั้นมานะฮะเราจะใส่ลงไปเหมือนเดิมครับผมแล้วก็ใส่กะทิลงไปนวดครับทีนี้นวดมันจะเขียวใช่ไหมเนี่ยฮะอันนี้ก็ออกเขียวๆนิดนึงนะฮะไม่มีสีสันนะถ้าเกิดคุณผู้ชมชอบแบบว่าสีเหลืองก็ไปหาแบบฟักทองก็ได้นะฟักทองบดเนี่ยฟักทองบดดีๆแล้วมาปั่นเป็นเนื้อๆแล้วก็มาคลุกกับแป้งได้นะครับผมหรือว่าชอบอะไรสีน้ำเงินก็ดอกอัญชันนะฮะเติมกะทิลงไปหน่อยโอเคเริ่มเป็นเนื้อเป็นเนี่ยแล้วละเดี๋ยวเราไปดูตอนที่นวดเสร็จแล้วเลยแล้วกันนะจ๊ะไปเอ้นะฮะนี่ก็ได้สีเขียวแล้วครับผมแป้งเขียวนะครับผมก็พักเอาไว้นะจ๊ะตอนนี้เราได้แป้งแล้วนะครับผมต่อไปเราจะไปดูในเรื่องของไส้แล้วกันนะครับผมก็จะเป็นไส้ขนมเทียนนะครับนะโดยใช้ถั่วเขียวกระท้อเม็ดนะจ๊ะไปเราไปดูกันโอเคขั้นตอนต่อไปจะเป็นการผัดไส้นะครับผมนะก็เราก็จะใช้ถั่วเขียวกระท้อเปลือกนะครับผมแช่น้ำนะครับตามหลักคือจะแช่น้ำแบบว่าคืนหนึ่ง6ชั่วโมงอะไรงี้ก็ได้นะครับผู้ชมครับแต่ว่าผมใช้เป็นน้ำร้อนนะครับแช่ครึ่งชั่วโมงนะครับผมนะเสร็จแล้วก็นำไปห่อผ้าขาวบางนะครับผมแล้วก็ไปนึ่งนะครับผมนึ่งเสร็จแล้วนะครับก็มาตามก่อนนะครับมันก็จะได้แบบนี้นะฮะไปเดี๋ยวเราไปทำกันเลยนะครับผมขั้นแรกเราจะใส่น้ำมันลงไปก่อนนะครับนะเสร็จแล้วก็ใส่กระเทียมพริกไทยนะครับผมที่ตำแล้วลงไป
ก็หอมซอยครับหอมซอยใส่ลงไปนะครับเจียวหอมนะเมื่อเจียวได้ที่แล้วครับผมเราก็ใส่ถั่วลงไปครับถั่วลงไปผัดเลยนะจ๊ะก็ผัดเลยนะครับแล้วก็ผัดไปครับผัดจนมันจับตัวเป็นก้อนเดียวกันนะครับคุณผู้ชมปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายนะครับผมใส่น้ำตาลทรายลงไปวันนี้ผมไม่มีน้ำตาลขาวนะใช้เป็นน้ำตาลแดงเอาแล้วกันนะฮะใส่ไปพิจารณาเอาแล้วกันเดี๋ยวลองชิมกันดูนะครับผมเสร็จแล้วก็ใส่เกลือลงไปนะครับทีนี้ก็ผัดให้เข้ากันโอเคท่านผู้ชมบอกสูตรกันนิดนึงนะครับผมเดี๋ยวจะว่าทำไมผัดตั้งนานมันไม่เป็นก้อนนะครับผมนะผมคอยเติมน้ำอยู่เรื่อยๆนะครับก็คือนี่เติมปุ๊บแล้วก็ผัดไปครับนะจริงๆเขาน่าจะผัดเลยตอนที่มันแบบว่ามันยังเป็นแบบเปียกๆอยู่อ่ะมันยังแบบว่าเพิ่งแบบนึ่งมาอะไรเงี้ยแล้วก็มาตามเสร็จปุ๊บเขาก็อาจจะผัดไปเลยเงี้ยคือผมมาทิ้งรอนะไปทำแป้งอะไรไงมันเลยแห้งมั้งอันนี้คิดว่าน่าจะใช่มั้งนะครับพอมันแห้งแล้วนะครับพอมาผัดมันก็จะไม่เป็นก้อนเนาะผมก็เลยจะต้องมาเติมน้ำนะครับเพื่อที่จะให้มันเป็นก้อนโอเคไหมล่ะโอเคนะครับผมเราก็ปิดแก๊สก่อนนะครับก็ได้ไส้แล้วครับผมเราจะพักไส้ไว้ให้เย็นก่อนนะครับผมก่อนแล้วเราก็จะทำการปั้นนะครับครับผมท่านผู้ชมครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนของการปั้นนะครับผมเป็นขั้นตอนที่ถ้าสมัยก่อนนะครับบรรดาลูกหลานอย่างเงี้ยสมมติคุณยายทำขนมคุณแม่ทำขนมนะครับก็ชอบไปแบบไปช่วยปั้นบัวลอยอะไรอย่างนี้นะฮะก็จะเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขนะครับเป็นฟิลของคนสมัยก่อนนะจ๊ะอ่ะไม่เป็นการเสียเวลานะครับพูดมากนะฮะเรามาปั้นดีกว่านะจ๊ะอ่ะขั้นตอนแรกเราก็จะโรยแป้งใส่ถาดก่อนเพื่อไม่ให้มันติดกันนะฮะจะปั้นกลมๆก่อนนะฮะเป็นกลมๆนะครับเสร็จแล้วเราก็บีบเป็นแบนนะฮะยัดไส้เข้าไปนะครับแล้วก็ปั้นใส่นะฮะยัดใส่แล้วแบบนี้ครึ่งก็ครึ่งนะคือลูกมันจะใหญ่นิดนึงคุณผู้ชมไอ้เจ้าบัวลอยอันเนี้ยเพราะมันยัดใส่ต่อไปเดี๋ยวเราลองสีขาวนะครับสีขาวนะครับบีบีดูแผ่นๆนะครับเสร็จแล้วก็ขนมใส่เข้าไปใช้ขนมไส้ใส่เข้าไปพูดใส่ยัดเข้าไปเห็นไหมครับนี่ก็คลึงครับผมคลึงเป็นก้อนเดียวกันโอเคนะครับเดี๋ยวเราตัดภาพไปในตอนที่ทำเสร็จแล้วดีกว่าครับผมไปโอเคท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็ปั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะนะฮะก็นี่แหละจริงๆไส้ยังเหลือเพียบเลยนะแต่ว่าวันนี้ก็ขนาดนี้ถือว่าเยอะแล้วนะครับผมโอเคนะครับผมเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะทำการต้มนะครับผมนะเราจะไปต้มบัวลอยนะครับให้สุกนะครับผมนะโอเคไปกันเลยขั้นตอนการต้มนะครับผู้ชมครับเราจะต้มน้ำให้เดือดนะครับผมเสร็จแล้วก็ใส่บัวลอยที่เราปั้นไว้ลงไปใส่ลงไปคุณผู้ชมครับหลังจากที่เราต้มนะครับบัวลอยลงไปนะครับวิธีสังเกตว่ามันจะใช้ได้หรือไม่ได้ยังไงนะครับก็คือแป้งหรือบัวลอยที่เราปั้นไปนะครับผมใส่ลงไปปุ๊บมันจะลอยขึ้นมาอันนี้ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับเราก็จะตักออกนะครับนะมาพักกันที่น้ำเย็นนะจ๊ะตักออกมาพักที่น้ำเย็นนะฮะนี่โอเคเดี๋ยวต้มจนเสร็จนะครับผมเราขอตัดภาพไปทางนู้นเลยจ้ะอันนี้ก็จะเป็นบัวลอยที่ต้มเสร็จแล้วนะครับผมแล้วผมมาพักไว้น้ำเย็นนะครับผม
ขั้นตอนต่อไปนะครับผมก็จะเป็นการทำน้ำกะทินะครับผมอ่ะใกล้จะเป็นขนมแล้วไปดูกันไปขั้นตอนการทำน้ำกะทินะครับผมเราก็จะใส่กะทิลงไปซะแล้วเติมน้ำเปล่าลงไปครับเติมลงไปทีนี้เราก็รอให้กะทิเดือดนะครับผมแล้วเราก็จะถึงจะปรุงรสนะจ๊ะอ่ะตอนนี้กะทิเดือดแล้วนะครับผมเราก็จะปรุงรสด้วยน้ำตาลนะครับก็ใส่แบบกะเอาแล้วกันนะฮะก็หม้อขนาดนี้น่าจะเยอะหน่อยนะครับจริงๆก็ใส่น้ำตาลทรายขาวนะบางคนก็บางสูตรใส่น้ำตาลปี๊บเนาะไม่รู้เราผมมีน้ำตาลสายแดงก็เอาน้ำตาลสายแดงกันแล้วกันเนาะแล้วคนไปนะอีกสิ่งหนึ่งที่เขาจะเติมลงไปก็คือเกลือนะครับเกลือด้วยเกลือนะก็ลองชิมดูครับผมชอบรสแบบไหนยังไงนะกะทิพอดียังไม่พอดียังก็ลองชิมดูเติมน้ำตาลเพิ่มหรือเติมอะไรเพิ่มดูนะฮะโอเคกะทิเดือดแล้วนะครับเราก็จะใส่บัวลอยของเราลงไปโอเคครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนของการชิมนะครับผมนะโอเคนะครับก่อนรับประทานนะครับผมตัดบัวลอยอะไรเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็ต้องโรยด้วยงาเป็นงาขาวคั่วนะฮะสาเหตุที่ขนมชนิดนี้เขาเรียกว่าดาวล้อมเดือนนะครับผมก็เพราะว่าเปรียบเทียบนะครับก็เหมือนงาขาวเหมือนดาวบนท้องฟ้านะครับผมส่วนเดือนก็จะเป็นนี่ครับผมรูปบัวลอยนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองชิมนะครับผมนี่คือครั้งแรกของการทำบัวลอยเฮ้ยได้เสียดายว่าบางทีไส้บางอันน่ะผมใส่น้อยไปหน่อยนะโอ้ no ตัดเข้าไปมันจะหอมอ่ะมันหอมไส้เค็มออกมาเลยอ่ะอร่อยครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวผมกินคนเดียวเดี๋ยวจะหาว่าเฮ้ยอวยตัวเองนะฮะเดี๋ยวเราจะเอาไปให้คนอื่นชิมดูนะฮะก็คนแรกคือวันชัยนะต้องลองนะวันชัยต้องลองเดี๋ยวลองวันชัยก็ช่วยมาดิวันชัยก็วันนี้มีขนมมาให้ชิมนะครับชิมดูเป็นรสชาติเป็นยังไงร้อนๆมันร้อนนะเปล่าดีคำแรกนะครับเอาดีๆดีๆไม่ต้องวิพากษ์วิจารณ์มากมายไม่ต้องแบบว่าชมไม่ต้องอวยอยากฟังมันมันมีความมันอยู่มันนะครับแต่ว่าไม่ค่อยหวานไม่ค่อยหวานเนาะหวานน้อยหวานน้อยจะออกด้วยความมันนะเนื้อน้ำซุปหรือน้ำเครื่องเขาแต่ผมจะชิมนี่ดูนะครับ อันนี้คือตัวบัวลอยตัวร้อนอยู่เลยเป่าดีๆนะฮะเป่าดีๆเป่านานๆผมก็กลัวร้อนนะฮะแต่เลยข้างในมันจะเป็นไส้ขนมเทียนในเนื้อแป้งเนื้อแป้งจะเหนียวเหนียวเหนียวมากแล้วแป้งจะหนามากแป้งหนาไส้อะไรจะน้อยไปเนาะไส้หนาดูกินไส้หน่อยเนื่องด้วยแป้งมันหนาเนื้อไส้มันเลยดูมาหน่อยรอโอเคไส้มันยังจืดไปนิดนึงไส้ยังจืดอยู่ไหมนิดเดียวโอเคลองชิมหน่อยดิมันเป็นขนมบัวลอยนี่แหละบัวลอยแต่มันบัวลอยไส้นะไส้ขนมเทียนอ่ะใครทำให้ทำเองแหละเนาะเอาไส้อะไรมาทำก็ไส้ขนมเทียนอ่ะผัดสัตว์ผัดไส้เองตัวเดียวโอ้เอาถั่วผัดแล้วเหรอก็ไอ้ถั่วกระเทาะเปลือกแต่แหละไปนึ่งไปแล้วก็ผัดโอ้ทำขนาดนั้นอ่ะนี่ว่างมากเลยจะเหมือนขนมเทียนแต่ว่าพี่ไปเอาสูตรมาจากไหนอ๋อกับสูตรเขาดูขนมดาวล้อมเดือนมันก็อย่างนี้แหละขนมเขาเรียกบัวลอยยวนอร่อยอยู่นะมันสุกไหมล่ะเนี่ยให้มันสุกๆได้กินห้องอื่นกันหมดเลย
สุกอยู่ตรงว่าต้มก่อนผมต้มให้มันสุกก่อนไงแล้วก็ใส่กะทิแล้วก็มาต้มกับกะทิรอบนึงเออเข้าใจเป็นอยู่อ้าวไม่ใช่เหรอเขาทำกันไม่ใช่เนี่ยเออหวานไม่เยอะพอดีนะมันเหมือนไส้ขนมเทียนแหละแต่ไส้ขนมเทียนน้ำอ่ะมันก็สูตรเขาทำอย่างนี้เหรอก็ใช่มันคืออย่างนี้แหละขนมดาวล้อมเดือนมันเป็นไส้ขนมเทียนมันคือขนมบัวลอยและสอดไส้ขนมเทียนมันคือไส้ตัวเดียวกันเขาบอกงี้อร่อยอยู่แต่อ่อนหวานนิดนึงจริงๆสำหรับคนที่ระวังน้ำตาลก็พอดีแหละกินแค่นี้แหละไม่ต้องใส่ขนาดเยอะโอเคได้